คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้คลั่งแน่ๆแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าคลั่งเพราะมีอาการทางจิตด้วยไหมเหตุที่แถวลาดกระบังนะครับในพื้นที่สน.ลาดกระบังเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นเริ่มต้นเอาจริงๆเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่คนก่อเหตุคนคลั่งเนี่ยคือในอาร์มในอาร์มเนี่ยอายุ30ปีเป็นช่างรับเหมาช่างรีโนเวทพวกนี้นะครับเขาบอกเขาคลั่งทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยกลุ่มเพื่อนบ้านนะมาเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใส่แถวบ้านแล้วก็คลั่งแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมีปากเสียงกันจนอีกฝั่งนึงเนี่ยตามมาหน้าบ้านแล้วยิงใส่อาร์มก่อนยิงเข้าท้องเลยนะครับเป็นชนวนเหตุทำให้อาร์มคลั่งฮะแล้วคุมสติไม่ได้เลยไปไล่ฟันกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มนี้บาดเจ็บไป3รายคุณผู้ชมให้ดูภาพนะฮะเหตุการณ์นี้พออาร์มคลั่งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าสติแตกฮะตำรวจต้องนำกำลังเนี่ยเข้ามาจับกุมค่ะแต่จับกุมหนแรกตอนหัวค่ำนะ6โมงเศษเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูภาพนี้นะฮะจับไม่ได้เอาแรงอาร์มไม่อยู่ครับนี่นะฮะอันนี้คือตอน6โมงเย็น คือผ่านการเจรจาผ่านอะไรไปแล้วแล้วปรากฏว่าอาร์มเนี่ยเอาไม่อยู่คุณผู้ชมถ้าดูคลิปเมื่อสักครู่นี้สังเกตดีๆจะเห็นเหมือนปืนไฟฟ้าเนี่ยเทรเซอร์ของตำรวจเนี่ยยิงใส่อาร์มนะแต่อาร์มไม่ลงไปล้มนอนอ่ะทั้งที่อาร์มมีแผลถูกยิงที่ท้องด้วยนะถูกต้องคุณผู้ชมคลั่งขนาดที่ว่าเจอเทรเซอร์ปืนไฟฟ้าแล้วเอาไม่อยู่หลังจากนั้นอีก4ชั่วโมงตำรวจถึงต้องใช้ยุทธการคือบุกเข้าไปอีกรอบหนึ่งถึงจะคุมตัวได้ค่ะเขาบอกรอบหลังเนี่ยต้องใช้โล่นะชนอาร์มเข้าไปแล้วกดลงถึงจะสามารถคุมตัวอยู่เนี่ยรอบนี้นะฮะที่บุกเข้าไป16:15 นโดยประมาณถึงจะสามารถคุมเหตุการณ์ได้แล้วก็ต้องนำตัวในอาร์มคนนี้คนคลั่งเนี่ยส่งโรงพยาบาลรักษาการบาดเจ็บเพราะว่าเจ้าตัวถูกยิงท้องนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งที่อาร์มไปฟันที่บอกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนบ้านแล้วทะเลาะกันเนี่ยเจ็บไป3คนนี่ให้ดูสภาพอาร์มหน่อยดูอาร์มนะฮะอายุ30ปีอันนี้คือน่าจะหายคลั่งแล้วแหละเนี่ยโดนยิงนะครับค่ะแต่ปืนไฟฟ้าเอาเจ้าตัวไม่ลงเอาลงอย่างเดียวคือลิฟต์แหละที่เขาวัยรุ่นเขาพูดกันเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงฮะ 16:15 นะครับส่วน3คนที่ถูกอาร์มไล่ฟันแล้วบาดเจ็บมีนันทพงศ์อายุ26ปีฟันหัวเลือดอาบเลยนะครับอีกคนคือจักรพงศ์อายุ33ถูกฟันข้อมือซ้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อนาฏอันนี้เป็นคู่กรณีโดยตรงกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนาฏเนี่ยโดนฟันแขนขวาทีนี้อาร์มเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้กับภรรยาวัย73ปีอาร์มใน30นะค่ะเมียอายุ73รุ่นแม่อาร์มอีกทีนึงเขารักกันเขารักกันรักกันเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยอาร์มขังเมียในบ้านนะแล้วออกไปก่อเหตุคุณผู้ชมครับให้ฟังในมุมของฝั่งคนเจ็บก่อนที่มีปัญหากับตัวในอาร์มคนนี้ในนาฏครับนาฏเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้ามีปัญหากับอาร์มครับอาร์มตะโกนถามบอกเฮ้ยนาฏมึงเก๋าเหรอวะหลังจากนั้นโต้เถียงกันแล้วเจออาร์มเนี่ยคว้าจอบมาไล่ตีจนได้รับบาดเจ็บจนทำให้ฝั่งของนาฏเนี่ยหนีกลับไปหลบในบ้านพักหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าออกมามีเรื่องกันอีกทีแล้วถึงขั้นยิงกันเจ็บเลยแล้วอาร์มก็คลั่งสติหลุดไปเลยนะครับแต่ทางฝั่งนาฏบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวนาฏเองฝั่งนาฏนะช่วยเหลืออาร์มมาโดยตลอดอาร์มเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายกับคนเสพยาแล้วก็ทะเลาะกับนาฏมาเนี่ย10กว่าครั้งแล้วแต่ครั้งนี้แรงที่สุดคือถึงขั้นไล่ฟันกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับไอตอนที่ตำรวจไปคุมตัวนาฏเนี่ยรอบหลังนะ4ทุ่มกว่าๆปรากฏว่ามีตำรวจ1นายที่ถูกในขออภัยไม่ใช่นาฏอาร์มถูกอาร์มเนี่ยใช้อาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมไปอีก1ด้วยนะนี่นายตำรวจท่านนี้นะครับถูกฟันมือไปคุณผู้ชมครับทีนี้ข้อมูลจากรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะครับพันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์วันทีเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากทางตำรวจคุมตัวในอาร์มไว้ได้แล้วสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติเขาบอกว่าตัวของในอาร์มเนี่ยตำรวจประเมินคร่าวๆคือมีสติไม่สมประกอบแล้วก็ขัดขืนตำรวจอยู่ตลอดเวลา
รวมไปถึงได้ข้อมูลมาว่ามีประวัติการรักษาอาการทางจิตแล้วก็มีอาการหูแว่วอีกด้วยนี่นะครับฟังจากทางตำรวจนิดนึงครับแล้วก็หลบไปอยู่ในบ้านผู้ต้องหายังมีสติที่ยังไม่สมประกอบนะครับสติคือยังไม่มีสติครับเข้าไปแล้วเขาคลุ้มคลั่งพยายามทำลายเจ้าหน้าที่ตลอดเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปหลายครั้งนะครับแต่ก็ต้องหายุทธวิธีที่ดีที่สุดที่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านข้างเคียงที่บอกสติไม่สมประกอบนี่คือแบบติดยาหรือว่าเป็นแบบเราเคยประวัติเราเคยส่งไปบำบัดรักษามาแล้ว1ครั้งมีประวัติในการบำบัดรักษาหมายถึงจิตเวชครับที่บอกว่ามีปัญหาไม่ปากเสียงทะเลาะกันเรื่องอะไรครับก็เป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวครับเรื่องส่วนตัวเพราะบ้านข้างเคียงครับไม่ไกลกันอยู่ในละแวกเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านข้างเคียงที่เกิดความหวาดกลัวที่ผ่านมานะครับให้มีความสบายใจมากขึ้นว่าเจ้าที่ตำรวจเรานะครับให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและพยายามทำกันเป็นที่ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตำรวจประเมินนะครับว่าน่าจะมีอาการทางจิตแล้วก็มีข้อมูลว่ามีประวัติการรักษาอาการทางจิตแต่ทีนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยต์วันนี้เนี่ยน้องฟิลไปที่บ้านที่เกิดเหตุแล้ววันนี้เจอกับภรรยาอันเป็นที่รักของในอามแล้วนะครับค่ะรักต่างวัย73กับ30ปีวันนี้จะบอกคุณยายเรียกคุณยายแล้วกัน73เนี่ยยังผมดำอยู่เลยแต่เปิดอกเปิดใจกับทีมข่าวเราเลยนะครับข้อมูลอาจจะไม่ได้เหมือนตำรวจเพราะคุณยายยืนยันแล้วว่าอามไม่ได้ป่วยจิตอ้าวเหรอไม่ได้ป่วยนะฮะเป็นคนดีด้วยน่ารักด้วยทีนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมครับอามอาจจะเคยรักษาอาการทางจิตมาแล้วแต่ปัจจุบันมีใบรับรองการรักษาอาการทางจิตเวชอามกลับออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอาการหูแว่วที่ตำรวจพูดเมื่อคืนไม่มีอาการทางจิตไม่มีเหลืออย่างเดียวคืออามเนี่ยเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณตาลอันนี้ภรรยาเขาบอกนะคุณยายวัย73เนี่ยเขาบอกว่าอามเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองมีองค์เทพสถิตอยู่ในตัวคืออันนี้ต้องแยกออกจากอาการป่วยใช่ไหมอันนี้เป็นความเชื่อคุณป้าฉันทนีเนี่ยบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกอาร์มไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคืออยากให้ฟังความฝั่งนี้บ้างจุดเริ่มต้นคืออาร์มเนี่ยคนก่อเหตุนะฮะเขาบอกว่าเขาฝากเงิน 3,000 บาทกับนายนาดคู่กรณีถามว่าฝากไปไหนอาร์มต้องการจะไหว้วานนาดเนี่ยให้ส่งเงิน 3,000 บาทไปให้ลูกของอามซึ่งอยู่ต่างจังหวัดแต่ปรากฏนาดไม่ยอมส่งเงินดังกล่าวไปให้เช้าที่ผ่านมานาดขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านของอามพอดีแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่อามบอกอามสะสมหลายเรื่องส่งให้ส่งเงินไปให้ลูกก็ชักช้าไม่ยอมส่งสักทีแล้วยังมาเบิ้ลผ่านหน้าบ้านอามเลยโอ้โหแล้วเปิดประตูหน้าบ้านตะโกนด่านาดครับหลังจากนั้นนาดไปตามเพื่อนมา 3-4 คนเอาอาวุธมาครบไม้ครบมือทั้งไม้ทั้งมีดอาร์มเลยตัดสินใจคว้าจอบออกไปปะทะกับฝ่ายของนาดก็ตีกันจนแยกกันออกไปสักพักหนึ่งพอแยกแล้วช่วงเย็นครับมีบุรุษปริศนาหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสักยันเต็มตัวมาจอดหน้าบ้านอาร์มแล้วตะโกนถามบอกว่าเฮ้ยอาร์มอยู่เปล่าอาร์มเปิดประตูออกไปแล้วก็ตอบกลับบอกกูนี่แหละอาร์มหลังจากนั้นผู้ชายที่สักยันเต็มตัวชักปืนขึ้นมายิงใส่อาร์มยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกไม่รู้ว่าคนนี้แต่น่าจะฝ่ายเดียวกับนาดเมียเขาเล่าอย่างนี้นะฮะพออาร์มถูกยิงหลังจากนั้นก็เลยคลั่งแล้วก็สติแตกก่อเหตุไล่ฟันอะไรมั่วไปหมดจนตำรวจมาระงับเหตุนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณป้าที่เป็นภรรยาของอาร์มเนี่ยเขายืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่มาด้วยกันอยู่กินกันมา5ปีคุณตาลถามว่าพบรักกันได้ยังไงอาร์มเป็นช่างก่อสร้างมารีโนเวทบ้านให้กับคุณป้าฉันทนีแล้วก็พบรักกันมองตากันระหว่างรีโนเวทบ้านแล้วก็อยู่กินกันมา5ปีกว่าแล้วคุณป้ายืนยันว่าอาร์มไม่เคยคุ้มคลั่งเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาทำร้ายร่างกายป้าก็ไม่เคยอาร์มดีกับป้ามาโดยตลอดส่วนประวัติก่อนหน้านี้เรื่องยาเสพติดก็ไม่มีคลั่งค้างอะไรนี่เป็นยังไงฮะคลีนนะครับฟังนิดนึงเคยรักษาอาการจานติดมันค่อยอย่างชั่วแล้วกลับมาหมอให้กลับมาแต่ชาวบ้านมันบอกว่าฉันไปรับมาฉันจะไปรับได้ไงหมอไม่นัดไม่ให้ออกมาท่านก็รับไม่ได้จริงไหมโอ้เที่ยวนี้พวกนี้เขาบอกว่าฉันไปรับมาเพราะมันเป็นงี้โอ้โหปากมันไม่รู้เรื่องแต่มันมาพูดเขาคิดว่าเขามีองค์ในตัวเขาคิดอย่างนี้นะฉันก็ไม่รู้เขาอ่ะแต่ฉันบอกว่าเธอคิดเองเธอไม่ได้ไม่มีหรอก
ถ้ามีจริงนะคนทั้งโลกมันก็มีกันหมดแล้วเมื่อวานช่วงเช้าฉันบอกว่าเปิดประตูทำไมเขาบอกว่าไอ้นั่นก็บ้านนั้นน่ะเปิดประตูด่าเขาฉันบอกว่าช่างเถอะมันก็ไม่ยอมมันก็ไปทะเลาะกันเสร็จแล้วฉันบอกกลับบ้านเถอะไปบ้านเขาบ้านไม่ต้องไปทะเลาะกันหรอกมันก็เข้ามาสักพักนึงมาเลยเรียงแถว1 2 3ไม่ถือมีดนี่อันนึงนั่นนี่อันนึงไอ้นี่ก็บอกฉันชื่ออ่ำมันก็ยิงเปี้ยงๆฉันได้ยินแต่คนไอ้เพื่อนมันบอกว่าจะอ่ำฟันมันก่อนจะอ่ำมันหักมือก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอาร์มบ้างนะครับเพราะว่าข่าวมีการนำเสนอไปมีการรายงานกันไปเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลทางฝั่งคนเจ็บฝั่งเดียวกับอาร์มเนี่ยคลุ้มคลั่งอันนี้ให้ฟังเขาบ้างนะฮะเพราะเมียเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับดูหาเรื่องก่อนด้วยนะครับในขณะเดียวกันให้ดูอาการของอาร์มล่าสุดหน่อยเขาบอกว่าอาร์มตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตำรวจนะครับไอ้ที่เห็นสภาพตอนที่ถูกคุมตัวเนี่ยเลือดไม่ให้เห็นแม้แต่นิดเดียวคือไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าอาร์มอาการค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ต้องทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกจากท้องนะครับต้องให้เลือด2ถุงกว่าๆแล้วยังต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปด้วยก็เรื่องของทางคดีความเนี่ยคงยังไม่ได้มีความคืบหน้าในวันนี้เพราะว่าอาการเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ให้ฟัง2ฝ่ายประมาณนี้นะครับค่ะโอ้โหคลั่ง4ชั่วโมงเต็มๆเมื่อคืนนี้นะครับ